น้องมีบุญเก่งเกินไปช่วยแม่ดูแลน้องมีตังไม่ทันได้อุ้มหลานเชื่อพ่อกลับมาเกิดเป็นลูกอีฟพุทธิดาภูมิใจน้องมีบุญเก่งเกินไป4ขวบทำหน้าที่พี่ชายดูแลน้องมีตังหลังจากประกาศไปก่อนหน้านี้ว่ากำลังมีทายาทคนที่2สำหรับอีฟพุทธิดาศิรชายาลูกสาวของต้อยเศรษฐาศิรชายาและได้ควงสามีต้นเติมศักดิ์และลูกชายคนแรกน้องมีบุญเปิดใจเชื่อว่ามีส่วนหนึ่งของอาต้อยอาจกลับมาเกิดเป็นลูกสาวคนนี้เป็นผู้หญิงขสมใจคุณตาต่อที่คุณพ่อยังอยู่สัญญากับเขาไว้ว่าจะมีให้เขาอีกคนอยากให้เขาหายจะได้อยู่เลี้ยงหลานอีกคนหนึ่งตอนที่มีบุญเขาเป็นคนเดียวในบ้านที่คิดว่าผู้หญิงเราเลยสัญญาว่าจะมีผู้หญิงให้อีกคนเราตั้งชื่อให้น้องผู้หญิงไว้แล้วชื่อน้องมีตังค์พอแล้วแค่นี้ที่แม่ต้องการเชื่อว่าต้อยเศรษฐากลับมาเกิดเป็นลูกสาวคนนี้มันเกิดหลายอย่างพร้อมกันถ้าเป็นไปได้ให้พ่อกลับมาใหม่เรารักพ่ออยากให้พ่อกลับมาแต่ถ้าเขาไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าเราก็จะไม่ขวางเราบอกแค่ว่าถ้ามีบุญสัมพันธ์ยังกลับมาได้ให้กลับมาสำหรับน้องมีบุญไม่พูดพาดไทยไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะตั้งแต่ก่อนเรียนแล้วอีฟเป็นคนเดียวในบ้านที่พูดกับเขาภาษาอังกฤษเราอยากให้ลูกได้สองภาษาทำไปทำมาเขาไม่เลือกที่จะพูดไทยเลยคนในบ้านเลยไม่เข้าใจเขาแต่ถ้าเราพูดเขาก็เข้าใจตอนนี้เรียนอินเตอร์ค่ะแต่เพิ่งเข้าไปเรียนได้เทอมเดียวช่วงปีที่เขาต้องเข้าคุณตาไม่สบายเลยเลื่อนไปก่อนมันยังรอได้คุณตาก็ไม่ได้หอมเช้าหอมเย็นนี่คือก้อนยาของเขาก็ต้องปล่อยเขาอนุญาตให้ต้นไปมีภรรยาอีกได้หากต้องการจะมีลูกถึง6คนส่วนตนพอที่2คนแค่นี้ถ้ามีขนาดนั้นต้องภรรยาเพิ่มมีภรรยาแก่แล้วด้วยนะเราไม่สามารถท้องขนาดนั้นได้แล้วเราชอบเลี้ยงเองเราเลี้ยงเองเพราะเราชอบเลี้ยงเองแล้วเราทำงานด้วยถ้าเขาอยากมีก็ทำต้องทำใจถ้าเขาอยากมีลูก2คนอยู่กับเราช่วยกันเลี้ยงแค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็พอล่าสุดสิ้นสุดการรอคอยและขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ลูก2อีฟพุทธิดาลูกสาวของอาต้อยเศรษฐาศิรชายาศิลปินแห่งชาติที่ได้กำเนิดลูกสาวแล้วในช่วงเช้าวันนี้8กุมภาพันธ์66โดยสามีต้นเติมศักดิ์คอยอยู่ข้างๆภรรยาไม่ห่างซึ่งงานนี้แม่และลูกแข็งแรงโดยต้นเติมศักดิ์ได้โพสต์รูปภาพของภรรยาสุดที่รักอีฟและลูกสาวน้องมีตังซึ่งบอกเลยว่าสาวน้อยมีตังนั้นมีหน้าตาคล้ายกับคุณตาต้อยเศรษฐามาก